มูลนิธิพลังน้ำใจไทยสนับสนุนงบประมาณกว่า7ล้านบาทรวมฟื้นฟูโรงเรียน4จังหวัดอีสานตอนล่างที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุลและคาจิกิที่โรงเรียนบ้านคูเดือตำบลเจรแมอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายสฤทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยผู้แทนจากจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดยโสธรและจังหวัดศรีสะเกษรับมอบงบประมาณจากนายอดิศักดิ์เทพอาจในฐานะตัวแทนประธานกรมการมูลนิธิพลังน้ำใจไทย Power of Thai Foundation เพื่อนำไปสนับสนุนงบประมาณในการฟื้นฟูซ่อมแซมอาคารและอุปกรณ์การเรียนโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมจากพายุโพดุลและคาจิกิตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมจนถึงปลายเดือนตุลาคม2562ที่ผ่านมาจาก4จังหวัดรวมทั้ง34โรงเรียนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,680,088 บาทจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีคณะผู้บริหารมูลนิธิพลังน้ำใจไทยศิลปินนักร้องร่วมกิจกรรมซ่อมแซมทาสีโรงเรียนพร้อมมอบความสุขทางเสียงเพลงให้กับนักเรียนและชาวบ้านในพื้นที่อีกด้วยได้เลยนะครับมีรูปแบบถุงสีนะครับติดตามแบบโคโก้ก็จะมีหลังจากที่เพ้นสีสัญลักษณ์ส่งมอบแล้วนะครับก็จะมีเรื่องบริษัทนะครับทั้ง12บริษัทเป็นมูลที่พลังนะ